สวัสดีครับอยู่กับไร่คำวีเกษตรสีวิถีพึ่งตัวเองครับผมก็วันนี้มาแนะนำถังพ่นยาพอดีมีคอมเมนต์จากพี่ท่านหนึ่งเนาะใน YouTube เรานี่แหละถามว่าในคลิปที่ผมใช้น้ำหมักพริกแกงที่ผสมกับเหล้าขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยไล่แมลงแล้วพี่เขาเห็นว่าผมใช้ถังพ่นเนี่ยเขาถามมาว่าผมใช้ถังพ่นยี่ห้ออะไรวันนี้ผมก็เลยมาตอบคำถามว่ายี่ห้อที่ใช้ก็คือวินเซลจริงๆเขาไม่ได้ให้ผมมารีวิวอะไรพวกนี้นะอันนี้คือผมสั่งมาแล้วมันใช้ดีก็เลยมาบอกต่อแต่จริงๆดูแล้วเนี่ยจากเกจที่สั่งมาเนาะถ้าใน Lazada เนี่ย 7-800 รวมค่าส่งก็ 8-900 นะประมาณนี้ก็อยู่ในเกจเดียวกันนะใช้ดีแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าไอ้ฉีดพ่นประมาณ8เป้เนี่ยแบตก็ยังไม่หมดก็ยังใช้ได้อยู่เพราะพื้นที่เรามีแค่นี้เนาะก็ใช้ดีครับก็โอเคอยู่แล้วก็วัสดุค่อนข้างใช้ได้ครับเป็นพลาสติกเหนียวอ่ะไม่น่าจะไม่กรอบไม่เหมือนถังพ่นสีฟ้าเมื่อก่อนผมเคยใช้นะถังที่เป็นถังโยกที่แบกใส่หลังแล้วเป็นโยกอ่ะเนาะไม่มีมอเตอร์ตัวนั้นราคาถูก 3-400 ก็อันนั้นจะเป็นพลาสติกสีฟ้าถ้าไม่ใช้นานๆตากแดดเนี่ยมีกรอบได้แต่เนี้ยค่อนข้างเหนียวนี่ใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆกับ2เดือนแล้วมั้งก็ถ้าเก็บดีๆก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่แต่วันนี้จะมาแนะนำว่าเราควรใช้ถังพ่นยาแบบไหนดีผมเคยใช้มาแบบโยกแบบโยกนั้นจะมีปัญหาแต่ตรงที่เวลาเราใช้ไปนานๆพอโยกไปแล้วไอ้ตัวคันโยกเขากรอบแล้วมันหักแล้วทีนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะมันราคาถูกด้วย 3-400 ก็ซื้อถ้าเสียปุ๊บก็ทิ้งอย่างเดียวแต่ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในเนาะเป็นไฟฟ้าตรงนี้ครับสามารถปรับวอลุ่มความแรงความเบาได้ครับแต่ถ้าไม่มีน้ำเขาก็ตัดนะเนี่ยมีวอลุ่มแล้วก็มีที่เสียบชาร์จตรงนี้ก็ชาร์จครั้งหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงนะผมใช้8เป้มันก็ใช้ได้ทั้งส่วนอ่ะแต่ก็มีน้ำหนักอยู่ถังใบนี้ความจุ16ลิตรที่เอา16ลิตรเพราะว่า20ลิตรเนี่ยมันหนักเกินไปถ้าเราใส่เต็มเนี่ยบางทีพ่อเขาแบกเนาะมันมีน้ำหนักที่ก็จะปวดหลังปวดอะไรได้ก็ใช้ลูกเล็กๆแต่แก้หลายๆหม้อแล้วกันว่าน่าจะโอเคกว่าคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้แบบนี้ตัวนี้พอดีเย็นหน่อยครับจมน้ำไปตอนน้ำท่วมเก็บไม่ทันก็ไม่ได้ดูตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันแต่เป็นที่หิ้วแล้วก็เอามีสายจุ่มออกมาข้างหนึ่งนะมาเห็นปะตัวนี้จะเป็นสายจุ่มลงถังที่เราเตรียมปุ๋ยเราไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เป็นอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหัวสายแบบนี้ไว้ฉีดพ่นที่เลือกใช้อันนี้เพราะว่าไม่อยากให้พ่อกับแม่เนี่ยแบกของหนักก็คือกะว่าเอาถังเรามีก๊อกอยู่แล้วตัวส่วนนี้เอาถังมาตั้งแล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งอีกทีนึงเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันสามารถยกไปใช้ที่ไหนก็ได้ก็คือเอาไปตั้งแล้วก็ไปจุ่มที่ถังน้ำก็สามารถฉีดพ่นได้เลยพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องยกตัวนี้แต่ใช้ไปใช้มาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องฝายคือมันเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันอยู่กับที่อย่างเงี้ยเวลาเราฉีดพ่นแถวฝรั่งแถวแรกเสร็จแล้วเราจะย้ายไปแถวต่อไปเนี่ยเราต้องลากสายแล้วก็ย้ายถังไปด้วยทำให้ไม่ค่อยสะดวกหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างไม่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยสะพายใส่หลังสายก็แค่ตัวนี้ครับสายก็เป็นแค่สายฉีดพ่นเดินไปตรงไหนก็ไม่ต้องลากสายใหม่หมดเราก็แค่มาเติมส่วนตอนนี้ก็ต้องเติมลงในถังน้ำเหมือนกันแล้วก็เวลาฉีดพ่นเนี่ยสายมันจะระยงระยางหน่อยเพราะตั้งกับพื้นเราก็ต้องลากสายไปฉีดพ่นเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวอะไรนะครับคือเป็นของที่ใช้อยู่ก็เลยเอามาแนะนำพี่ๆที่กำลังมองหาตัวถังพ่นยาอะไรพวกนี้คือทำไมถึงต้องใช้ถังใช้ป๊อกกี้ทำไมถ้าคนปลูกเยอะๆเนี่ยมันใช้ฟอกกี้กว่าจะไอตัวปั๊มแบบ5ลิตรก็อันนั้นก็ใช้ในพื้นที่เล็กๆกันได้อยู่มีความแรงอยู่แต่ถ้าส่วนมันเริ่มใหญ่แล้วฝรั่งเป็นร้อยต้นเนี้ยไปใช้อย่างนั้นมันก็หลายรอบเหมือนกันกว่าจะฉีดพ่นเสร็จก็ใช้เวลาตัวนี้ถังนึงก็ได้ประมาณ2แถว3แถวได้อยู่3 20 30ต้นเนี่ยฉีดพ่นแบบชุ่มๆเลยนะครับถ้าฉีดพ่นในพวกสารไล่แมลงเนี่ยชุ่มๆเลย30ต้นน่ะได้อยู่เพราะว่าเป็นรองฝอยดีมากจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราฉีดพ่นตัวน้ำหมักไล่แมลงลองเปิดคลิปนั้นดูก็ได้เดี๋ยวผมใส่ไว้ในใต้ลิงก์กันเนาะก็เป็นละอองฝอยแล้วก็มีความแรงใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยทีเดียวส่วนราคาเนี่ยถ้าสั่งใน Lazada ช่วงที่มันเป็นวัน
อะไรนะเรียกเขาเรียกว่าอะไรวันช้อปปิ้งอ่ะ10เดือน10 11เดือน11มันก็จะมีส่วนลดราคาถูกอยู่ใบนึงก็ตกอยู่ประมาณ 7-800 รวมส่งแล้วก็800กว่าบาท850อะไรประมาณเนี้ยก็ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับไอ้ที่เป็นโยกๆอ่ะ400 300-400นั่นน่ะเพิ่มอีกเท่านึงเราไม่ต้องมาโยกด้วยแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ชาร์จแบตอย่างเดียวก็ใช้ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็อะไรก็หาได้ร้านตามร้านเกษตรทั่วไปผมก็เลยชอบมากตัวนี้คือตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็คิดว่าจะเอามาแปลงทำอะไรอยู่เดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าเผื่อจะมาเอามาแปลงเป็นถังแบบนี้แต่เป็นถังที่เราทำเองเนาะเดี๋ยวรอไว้มีเวลาก่อนตอนนี้ครับก็มาแนะนำถังฉีดพ่นยาตัวนี้เขาก็มีตัวบ่าล็อกแล้วก็มีตัวดามหลังช่วยรับแรงเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคมีหลายยี่ห้อนะไม่จำเป็นจะต้องยี่ห้อนี้นะผมแต่ผมไปเจอยี่ห้อนี้แล้วรู้สึกว่าสีก็สวยดีชอบสีฟ้าอยู่แล้วก็เลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยเอามาลองใช้ก็ลองใช้แล้วก็โอเคเลยครับสำหรับถังพ่นตัวนี้เนาะก็ไม่เอาไซส์ใหญ่เกินไปรับน้ำหนักเกินก็ปวดหลังได้ครับผมก็ประมาณนี้ส่วนนี่ใช้มาได้เดือน2เดือนแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเรื่องแบตเตอรี่อ๋อแล้วเขาแนะนำอีกอย่างนึงสำหรับเครื่องฉีดพ่นที่ใช้แบตเตอรี่พวกนี้พยายามใช้บ่อยๆครับถ้านานๆใช้ทีเนี่ยแบตเขาบวมแบตเขาเสื่อมเราต้องมาแกะเปลี่ยนแบตอะไรเงี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายก็ไหนๆซื้อแล้วคือเราก็ต้องคิดว่าเราเอามาใช้ได้ใช้ได้ประโยชน์ได้สูงสุดอ่ะที่ส่วนผมเนี่ยพอฉีดพ่นบ่อยอยู่แล้วสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งทั้งปุ๋ยแล้วก็ตัวสารไล่แมลงอะไรพวกนี้สารชีวภัณฑ์ไล่แมลงเราฉีดพ่นบ่อยอยู่แล้วผมก็เลยซื้อตัวนี้ดีกว่าราคาก็ไม่แพง700ก็ทุนแรงไปได้เยอะครับไม่ต้องมาเดินล่าอะไรพวกนี้ใส่เป้ไปก็ฉีดได้20-30ตัววันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากให้รีวิวอุปกรณ์การเกษตรชนิดไหนนะก็ลองแนะนำกันเข้ามาก็ได้ที่ส่วนก็มีเครื่องมือเยอะอยู่เหมือนกันมีบางอันที่ยังไม่ได้มาทำรีวิวหรือบางอันอย่างรถไถพ่นดินเนี่ยผมก็ยังไม่มีเวลารีวิวให้พี่สักจริงเพราะช่วงนี้ก็ทั้งงานประจำทั้งหลายๆอย่างครับไม่ค่อยได้กลับสวนเท่าไหร่วันนี้กลับสวนมาเป็นวันหยุด4วันนะเนาะก็ตะลุยทำคลิปเนี่ยไว้ตอบคำถามพี่ๆที่ถามเข้ามาในช่องก็ประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องมือการเกษตรน่าจะเป็นของจากจีนแหละผมว่าช่วงนี้ผลิตภัณฑ์จากจีนก็สมราคาอยู่ครับไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ถ้าเรารู้จักดูแลรักษาใช้อย่างถูกวิธีเงี้ยก็ใช้ได้นานได้คุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปโอเคครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากให้รีวิวอุปกรณ์ตัวไหนหรือถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เห็นคลิปแล้วอยากส่งอะไรมาให้รีวิวผมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะส่งของมาก็ได้ถ้าพี่มั่นใจว่าของพี่ดีจริงผมใช้แล้วผมคิดว่าดีเดี๋ยวผมเอาไปบอกต่อให้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นเมืองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ